สวัสดีครับผมบอสครับจากช่องบอสครับนะครับมินิพาพี่น้องมาเบิ่งสวนพยุงที่ผมปลูกไว้แล้วครับเด้อประมาณ300ต้นครับปลูกเองครับไปเบิ่งกันพี่น้องเอ้ยนี่ครับพยุงครับเบื้องต้นครับการจะเริ่มเติบโตก็ถือว่าดีเลยครับปลูกไว้ประมาณ300ต้นครับเม็ดคุณเม็ดครับต้นใหญ่แน่ใบใหญ่แน่ไปนะพี่น้องเนาะทดลองปลูกครับปลูกไว้ก็บ่เสียหายแล้วครับบางต้นก็ใหญ่ๆแล้วครับเนี่ยบางต้นก็เม็ดแล้วเด้ครับน่าจะเม็ด50แล้วมั้งตัวนี้นี่ครับนี่เด้อครับพี่น้องผู้ใดบ่ทันปลูกก็ฝากปลูกเด้อครับนี่ครับสวนผมครับต้นนี้อยากใหญ่กว่าหมู่ครับประมาณน่าจะเมตรวะเมตร70ประมาณนี้ครับเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งเป็นแนวทางเด้อผู้ใดอยากปลูกก็ฝากปลูกเด้อครับเด้อต้นไม้ฮอบง่ายขึ้นทุกมือแล้วครับเด้อปลูกไว้ซอยลูกร่อนไปห้องย้ำเกษียณเขาคุณละอีกอ่ะนี่ครับเป็นพยุงไทยแล้วครับพยุงไทยนี่ครับถือว่า 90% อยู่ครับการรอดครับกระสีมีต้นหน่อยแน่ใหญ่แน่ครับนี่ครับส่วนมากรอดนะครับปลูกใส่หน้าฝนเมื่อกี้ครับนี่ครับเบิ่งเด้อครับนี่ครับเป็นแถวนะครับปลูกไว้ประมาณ300-400ต้นครับเม็ดคูณเม็ดเบิ่งเด้อต้นนี้พี่น้องต้นใหญ่กันใหญ่เลยครับต้นมันใหญ่หุ่นละบรรยากาศรอบข้างครับป้าอ้อยครับป้าอ้อยอันนี้ไร่ผม2ไร่ครับปลูกต้นไม้ครับเรื่องได้ครับมันก็ถือว่าใหญ่เลยครับใครสนใจก็ศึกษาเบิ่งเด้อครับศึกษาเบิ่งบ่ยากครับปลูกต้นไม้อย่าไปคิดว่ามันตัวซ่าต้นไม้ตัวซ่าก็คือต้นไม้ยังทันปลูกครับอันนี้ผมปลูกแล้วครับผมเพิ่งนับหนึ่งครับเบิ่งครับส่วนมากมันก็ใหญ่เลยครับต้นมันใหญ่ก็มีครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆใหญ่ครับนี่เห็นป่ะนี่สีเขียวครับยังมันทันใส่ปุ๋ยเลยครับปลูกเองคนเดียวครับเบิ่งต้นนี้ครับพี่น้องเบิ่งเด้อต้นนี้ประมาณ2เมตรแล้วครับ2เมตรครับสูงกว่าผมอีกผมสูง174ครับทายคนเดียวครับดูตัวนี้ครับเบิ่งครับเบิ่งตัวนี้ตัวนี้ก็ใหญ่ครับประมาณ170ครับตัวนี้เด้อ
ลักล่มไหมครับสักลักล่มปล่อยเลยส่วนมากโตเร็วครับนี่ก็เพียงแอลแล้วครับเด้อครับเด้อใครเข้ามาพ่อคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมเด้อครับตัวนี้ครับประมาณอู้เกือบ3เมตรแล้วครับตัวนี้เบิ่งครับตัวนี้ใหญ่กว่าหมูเลยว้าวนี่ครับเมื่อยแล้วนี่ครับปลูกเด้อครับอย่าว่าปลูกเด้อนี่ไม่ได้ดูแลมันอย่างเลยครับผมปลูกแล้วก็ถิ่มไปครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ร้อนหนาฝนอีกหน่อยครับเนี่ยเนี่ยเป็นแถวเลยครับผมปลูกครับผมปลูกเม็ดคูณเม็ดครับอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับเด้อนี่พยุงครับแล้วก็มาฮอกกันนี้ครับ